สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานฮะ WR Toy Q303 ครับอาการเขาบอกว่ามอเตอร์ไม่หมุนนะฮะก็เช็คดูแล้วก็สายมอเตอร์นะฮะหลุดนะฮะก็เลยเสียบใหม่แล้วก็ทากาวให้หยอดกาวให้ทุกด้านเลยครับกันหลุดอีกแล้วก็มาคาลิเบรตใหม่ครับก็เดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคการเล่นเบื้องต้นนะฮะแล้วก็การคาลิเบรตนะครับโอเคครับเปิดรีโมทนะครับคาลิเบรตก็คือตั้งบนพื้นเรียบนะฮะแล้วก็ดันสติ๊กทางซ้ายล่างค้างไว้นะครับไฟที่โดนจะกระพริบนะฮะแล้วก็ปล่อยรอไฟที่โดนอยู่กระพริบนะฮะแล้วก็เวลาเล่นนอกบ้านนะฮะปรับสปีดนะฮะสปีดก็คือคอไวในการบังคับนะฮะเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาอย่างเงี้ยฮะหมุนตัวอย่างเงี้ยฮะมันจะสู้ลมได้ดีขึ้นนะครับปกติอยู่ที่40นะฮะก็กดประมาณ60ถึง80พอฮะ100นึงมันจะไวมาก60นะฮะแล้วก็เวลาตัวเนี้ยคันเร่งมันมีปัญหาตรงสปริงตรงนี้นะครับรุ่นเนี้ยถ้าเกิดเราปล่อยมันแรงๆอ่ะหลังจากที่เราอาร์มมอเตอร์แล้วอ่ะคันเร่งมันสปริงมันจะดีดขึ้นไปนิดนึงครับทำให้เครื่องมันเร่งขึ้นเลยนะก็หลายๆคนก็เจอมานะฮะก็คือวิธีแก้ก็คือก็ค่อยปล่อยนะครับดูนะครับอาร์มนะฮะไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยอย่างนี้นะฮะจับปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะฮะสปริงมันดีดขึ้นนะตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็ขึ้นนะช้าๆครับเร่งขึ้นเบาๆฮะอย่าวืดนะฮะนี่ฮะนี่คือเดินหน้าครับซ้ายขอสูงหน่อยเล่นตอนแรกก็คือบินอยู่ที่ให้ได้ก่อนครับถ้ามันไปซ้ายแล้วก็แก้มาทางขวานี้ครับถ้ามันมาข้างหลังแล้วก็ดันไปหน้าครับนี่ฮะมันมาข้างหลังเราก็ดันไปเวลาจะหมุนตัวก็ใช้จากตรงนี้หมุนนะฮะหมุนขวาครับหมุนซ้ายครับนี่ฮะหมุนนะครับคล่องตัวแล้วก็ค่อยบินเดินทางนะครับนี่นะฮะการเล่นเบื้องต้นนะครับไม่ต้องบินสูงมากไม่ต้องบินไกลมากนะครับระยะสายตาพอครับนี่ครับนี่นะเวลามันอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยมันจะกลับจากซ้ายเป็นขวานะครับก็ค่อยๆฝึกไปนะฮะอาทิตย์แรกคือฝึกธรรมดาครับฝึกให้ข้างหลังอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับแล้วก็นี่ครับแล้วฝึกไปหน้าถอยหลังซ้ายขวานี่นะครับพออีกอาทิตย์นึงก็หมุนตัวครับฝึกเอาหน้าเข้าครับถ้าตรงนี้ยากถ้าโนสอินท่านี้ยากก็ไม่ต้องฝึกก็ได้นะถ้าเกิดจะไปต่อไอ้ GTI อะไรเงี้ยครับเพราะมันจะง่ายฮะไม่ต้องมาพะวงกับหน้าหลังซ้ายขวาครับโอเคครับก็ลงครับขังไว้สักพักครับโอเคครับผม